จากของเข้าสู่การนำเสนอผลงานปากเปล่าในช่วงที่1ค่ะซึ่งจะมีผลงานที่จะนำเสนอทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะในช่วงแรกการนำเสนอนะคะจะใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมด12นาทีค่ะและ3นาทีนะคะสำหรับการซักถามค่ะในช่วงที่1นี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อมรเดชพุทธิพิพัฒน์ขจรค่ะเป็นประธานในการนำเสนอค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์อมรเดชพุทธิพิพัฒน์ขจรครับจากวิศวกรรมการอาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พิจิตรแห่งแสนครับวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ดูแลนะครับการประชุมวิชาการในช่วงแรกซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งหมด4ช่วงนะครับช่วงแรกก็อย่างเช่นที่พี่กรณ์กล่าวไปแล้วก็จะมี4หัวข้อนะครับวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกกติกานิดนึงนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับคือที่บอกไปแล้วว่ามีเวลาแต่ละเรื่อง15นาทีใช่ไหมครับวันนี้ก็จะให้เวลาในการนำเสนอใน12นะครับส่วนอีก3นาทีก็คือเอาไว้แลกเปลี่ยนสักถามกันนะครับวันนี้เมื่อผู้นำเสนอเนี่ยนำเสนอไป10นาทีนะครับก็จะมีสัญญาณกระดิ่งเตือนนะครับว่าให้พร้อมที่เตรียมที่สรุปงานนะครับสัญญาณก็จะเป็นสัญญาณกระดิ่งครั้งนี้นะครับนะครับวันนี้พอถึงเวลานำเสนอ12นาทีครบแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนให้ยุติการนำเสนอนะครับซึ่งจะมีสัญญาณกระดิ่ง2ครั้งแบบนี้นะครับก็เป็นการยุติการนำเสนอนะครับเข้าสู่ช่วงการสักถามอันนี้ก็จะเป็นกติกานะครับเพื่อให้ผู้นำเสนอทุกท่านได้ทราบไว้นะครับก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมจะขอเริ่มเลยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับนะเรื่องแรกนะครับคือเรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกจากเปลือกลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วมนะครับผู้นำเสนอก็คือนางสาวพิมสุดาคุณทวงนะครับมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจงครับขอเชิญนำเสนอครับเนื่องจากว่ามีมา2คนก็เดี๋ยวรบกวนนำเสนอแนะนำตัวนิดนึงเนาะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรค่ะค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายถึงหัวข้อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกจากเปลือกลำไยโดยวิธีไมโครเวฟร่วมค่ะซึ่งปลูกในบริเวณเหนือเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อการส่งออกและเพื่อบริโภคภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไยสดหรือลำไยแปรรูปเช่นลำไยอบแห้งน้ำลำไยหรือลำไยกระป๋องนะคะซึ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยนั้นนะคะเปลือกลำไยเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีจำนวนมากซึ่งยังอุดมไปด้วยสารประกอบฟีนอลิกซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากค่ะค่ะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนี้นะคะจะสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลของสารอื่นๆได้ค่ะโดยจะมีบทบาทสำคัญนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะสารฟีนอลิกนะคะยังมีความสำคัญกับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและมีบทบาทสำคัญในการต้านไวรัสค่ะการต้านการแพ้ต้านการอักเสบและรวมถึงมีสารต้านการก่อเกิดมะเร็งได้ค่ะค่ะและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสกัดสารสำคัญนะคะเราจะเลือกเทคนิคไมโครเวฟร่วมค่ะในการสกัดเนื่องจากมีประโยชน์คือลดเวลาในการสกัดค่ะและลดตัวอย่างในการทำละลายค่ะโดยคลื่นไมโครเวฟนี้นะคะจะมีผลทำให้โมเลกุลเกิดการเคลื่อนที่ค่ะโดยการเกิดไมเกตของไอออนและการหมุนของคู่ขั้วโมเลกุลค่ะโดยการหมุนของคู่ขั้วโมเลกุลนี้นะคะจะมีผลทำให้โมเลกุลของตัวทำละลายและ
โมเลกุลของตัวอย่างค่ะเกิดสนามไฟฟ้าได้ค่ะและทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นเทคนิคการใช้ไมโครเวฟร่วมจึงมีประสิทธิภาพดีกว่าการสกัดแบบเดิมค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของเรานะคะเราจะทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกจากเปลือกลำไยโดยใช้วิธีไมโครเวฟร่วมนะคะและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกลำไยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยค่ะค่ะสำหรับวิธีการทดลองทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มจากการนำผงเปลือกลำไยค่ะผ่านการอบแห้งและบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราจะสกัดด้วยไมโครเวฟค่ะเพื่อศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดนะคะโดยปัจจัยที่เราทำการศึกษานะคะจะประกอบด้วยความเข้มข้นของเอทานอลเป็น X1 ค่ะเวลาในการสกัดเป็น X2 และกำลังไมโครเวฟเป็น X3 นะคะเพื่อศึกษาปริมาณสารสกัดฟีนอลิกค่ะโดยการเตรียมเปลือกลำไยนะคะเราจะเริ่มจากนำเปลือกลำไยมาล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาค่ะและนำมาปั่นให้เป็นผงละเอียดค่ะจากนั้นเราจะนำมากรองผ่านตะแกรงขนาด30เมตรนะคะและเก็บตัวอย่างไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อรอทำการทดลองต่อไปค่ะโดยเครื่องสกัดสารสำคัญโดยวิธีไมโครเวฟร่วมนะคะเราจะนำเครื่องไมโครเวฟที่ใช้ในครัวเรือนนะคะมาประกอบเข้ากับชุดเครื่องแก้วสกัดสารสำคัญค่ะและระบบน้ำหล่อเย็นจากคอนเดนเซอร์นะคะสำหรับวิธีการสกัดสารสำคัญโดยวิธีไมโครเวฟร่วมนะคะเราจะเริ่มจากการนำผงเปลือกลำไยอบแห้งนะคะมาทำละลายในเอทานอลค่ะที่อัตราส่วน1กรัมต่อ10 ml นะคะหลังจากนั้นเราจะนำไปสกัดด้วยไมโครเวฟที่ตัวแปรต่างๆค่ะและนำไปแช่เย็นเป็นเวลา15นาทีแล้วนำมาหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา10นาทีค่ะที่ความเร็วรอบ 2,500 รอบต่อนาทีค่ะและนำสารสกัดไปเก็บไว้ในหลอดทดลองเพื่อรอทำการวิเคราะห์ต่อไปค่ะสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกนะคะเราจะเริ่มจากการนำสารตัวอย่างที่ผ่านการเจือจางแล้วมา 0.1 ml ค่ะหลังจากนั้นเราจะหยดโซเดียมคาร์บอเนตไป2 ml ค่ะและหยดกรดโฟลิน 0.1 ml ค่ะและตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีเพื่อรอนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ช่วงความยาวขึ้น750นาโนเมตรค่ะซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นี้เราจะทำตามวิธีการของไซร์และคณะนะคะหลังจากที่เราได้ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างแล้วนะคะเราจะนำค่ามาเปรียบเทียบกับการมาตรฐานค่ะซึ่งเราจะใช้กรดแกนิกนะคะเป็นสารมาตรฐานค่ะและเราจะได้ค่าอาร์สแควร์ของการมาตรฐานอยู่ที่ 0.99 ค่ะและในการออกแบบพื้นที่ผิวตอบสนองนะคะเริ่มใช้แบบจำลองจากบล็อกเบเกตดีไซน์ในการออกแบบการทดลองซึ่งสุ่มตัวอย่างการทดลองจากกึ่งกลางของหน้าทุกกล่องนะคะโดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรและรหัสตัวแปรที่ต้องการศึกษานะคะปัจจัยที่ต้องการศึกษาปัจจัยแรกนะคะตัวแปร X1 คือความเข้มข้นของเอทานอลกำหนดระดับความสำคัญอยู่ที่-1คือ 55% 0 คือ 65% และ1คือ 75% ปัจจัยที่2ที่ต้องการศึกษานะคะคือระยะเวลาในการสกัดโดยกำหนดระดับความสำคัญลบ1คือ240วินาที0คือ300วินาทีและ1คือ360วินาทีค่ะส่วนตัวแปรสุดท้ายนะคะที่ทำการศึกษาคือกำลังไมโครเวฟโดยระดับความสำคัญนะคะลบ1คือ500วัตต์0คือ600วัตต์และ1คือ700วัตต์ค่ะจากนั้นนะคะนำข้อมูลที่ได้นะคะมาทดลองวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบพหุนามกำลัง2นะคะดังสมการดังกล่าวค่ะซึ่งผลของการทดลองเบื้องต้นนะคะพบว่าผลของระดับความเข้มข้นในของเอทานอลในการสกัดนะคะที่ความเข้มข้น 60-70% นะคะจะส่งผลให้ปริมาณสารฟีนอลิกนะคะมีปริมาณสูงสุดค่ะอยู่ที่50.71 ถึง 51.82 มีการแกลิกต่อการไดเวกนะคะแล้วเมื่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพบว่าความเข้มข้นจะมีพบว่าปริมาณสารฟีนอลิกนะคะจะมีค่าลดลงตามลำดับค่ะและผลของการระยะเวลาในการสกัดนะคะพบว่าเมื่อใช้ระยะเวลาในการสกัดสูงขึ้นถึง300วินาทีนะคะ
จะส่งผลให้ปริมาณสารฟีนอลิกสูงสุดอยู่ที่ 57.34 มิลลิกรัมแกลิกต่อกรัมไดเวทนะคะและเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดจะพบว่าปริมาณสารฟีนอลิกมีค่าลดลงตามลำดับนะคะเนื่องจากความร้อนนะคะจะเข้าไปทำลายสารสำคัญในเปลือกลำไยได้ค่ะและสุดท้ายนะคะผลของการใช้กำลังไมโครเวฟในการสกัดนะคะพบว่าเมื่อเพิ่มกำลังไมโครเวฟสูงขึ้นถึง600วัตต์นะคะปริมาณสารฟีนอลิกจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 50.79 มิลลิกรัมแกลิกต่อกรัมไดเวทและเมื่อเพิ่มกำลังวัตต์ให้สูงขึ้นนะคะปริมาณสารฟีนอลิกจะมีค่าลดลงเนื่องจากความร้อนจะเข้าไปทำลายสารฟีนอลิกในเซลล์พืชนะคะและเพื่อทำการวิเคราะห์นะคะจะได้สมการพหุนามกำลัง2เพื่อทำนายผลสภาวะที่เหมาะสมดังสมการดังกล่าวค่ะโดยมีค่าสแควร์อยู่ที่ 0.966 ค่ะค่ะจากตารางที่2นะคะเป็นผลของการออกแบบพื้นที่ผิวตอบสนองแบบวิธีบล็อกเบเกอร์ดีไซน์นะคะจากตารางสีแดงนะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณสารฟีนอลิกในการทดลองและในการทำนายผลนะคะมีค่าใกล้เคียงกันค่ะโดยมีค่าสแควร์ที่ 0.966 ค่ะและเมื่อทำการพอดกราฟเรสปอนส์เซอร์เฟสนะคะที่ความเข้มข้นและเวลาในการสกัดนะคะที่มีผลต่อปริมาณสารฟีนอลิกสูงสุดนะคะสภาวะที่เหมาะสมนี้นะคะความเข้มข้นของอิโนโนที่เหมาะสมก็คือ 63% และเวลาในการสกัดอยู่ที่297วินาทีค่ะค่ะและปัจจัยความเข้มข้นและกำลังไมโครเวฟที่มีผลทำให้ได้ปริมาณสารฟีนอลิกที่สูงที่สุดอยู่ที่600วัตต์นะคะแล้วก็เอทานอลที่ 63% ค่ะค่ะและความสัมพันธ์ของความเข้มเวลาในการสกัดนะคะและกำลังไมโครเวฟนะคะที่ส่งผลต่อปริมาณสารฟีนอลิกที่สูงที่สุดนะคะอยู่ที่กำลังไมโครเวฟที่600วัตต์และเวลาในการสกัดที่297วินาทีดังกล่าวค่ะค่ะโดยเมื่อเปรียบเทียบตารางจานที่3นะคะเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกนะคะสมการทำนายผลที่สภาวะทดลองจริงนะคะจะได้ปริมาณสารฟีนอลิกที่ 53.77 มิลลิกรัมแกลิกต่อกรัมไดเวทนะคะและเมื่อเราทำการทดลองจริงแล้วนะคะผลของการทดลองจากสภาวะจริงที่สภาวะนี้นะคะจะได้ปริมาณสารฟีนอลิกอยู่ที่ 54.845 มิลลิกรัมแกลิกต่อกรัมไดเวทซึ่งมีความใกล้เคียงกันนะคะโดยค่าสแควร์อยู่ที่ 0.966 ค่ะค่ะดังนั้นนะคะจึงจะสรุปผลการทดลองได้ว่านะคะเปลือกลำไยที่เป็นของเหลือทิ้งจากวัสดุจากการแปรรูปตามการเกษตรนะคะยังอุดมไปด้วยสารฟีนอลิกนะคะซึ่งมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยานะคะสามารถนำมาใช้ผสมเป็นเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มคุณค่าได้โดยสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารตัวนี้นะคะคือความเข้มข้นของเอทานอลที่ 63% เวลาในการสกัดที่297วินาทีและกำลังไมโครเวฟที่600วัตต์ซึ่งสภาวะนี้นะคะทำให้สกัดสารสำคัญดังกล่าวได้ที่ 54.845 มิลลิกรัมแกลิกต่อกรัมไดเวทค่ะกิจกรรมประกาศนะคะขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สนับสนุนการวิจัยการทำโครงการมหาวิทยาลัยนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีคำถามข้อสงสัยนะคะเชิญมาถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทราบว่ามีไมค์ขอไมค์ที่ตรงกลางห้องแข่งรับสดีไมค์ให้เราอาจารย์ด้านหน้าผลการอื่นก็ตื่นตันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเก่งได้ขนาดนี้นะครับเพื่อให้งานสมบูรณ์นะครับอาจารย์แนะนำนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่อาจารย์เห็นงานของคุณมันจะมีปัญหาตรง x 3วัตต์เนาะปกติไมโครเวฟที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นไมโครเวฟบ้านเนาะใช่ค่ะมันจะให้วัตต์คงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถไปคาลิเบตมันได้ว่าไอ้600วัตต์700วัตต์เนี่ยอาจารย์เดาว่าคุณดูจากหน้าปัดคอนโทรลใช่ไหมครับคุณควรที่จะไปวัดนะครับค่าพลังงานสุทธิในการอัดสอบนะครับมันไม่ใช่600วัตต์แน่นอนนะครับเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยในตอนจะทำงานที่สเตเบิลมันเช่น850วัตต์ก็คือ850วัตต์ตลอด
นะครับเทนออกรายงานคุณจะสมบูรณ์ขึ้นชื่นชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะครับอย่างที่เคยอ้างว่าวิธีการสกัดโดยใช้ไมโครเวฟร่วมเนี่ยมันจะดีกว่าแบบของเก่าใช่ไหมครับแบบวิธีเก่าตอนนี้ท่านหนูจะทำได้ทำหรือเปล่าว่าแบบเก่าทำควบคู่กันหรือเปล่าแบบเก่าคือไม่ได้ทำค่ะแต่ว่ามีการค้นคว้าอยู่ค่ะตามเปเปอร์ที่เคยทำมาค่ะมันจะได้เปรียบเทียบกันได้มันจะได้ผลของมันจะได้แบบคอนเฟิร์มว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งอย่างจริงอย่างที่อาจารย์ที่แชร์ว่าไมโครเวฟปกติเวลาทำงานเนี่ยไมโครเวฟบ้านเนี่ยเวลาทำงานบางทีบางเครื่องมาทำงานเป็นช่วงนะแค่600 วัตต์เนี่ยบางครั้งมาทำงานเป็นพาวส์ครับส่วนใหญ่ไมโครเวฟจะทำงานเป็นพาวส์ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องเปิดแล้วไม่ได้ทำงานต่อเนื่องเลยทั้งหนูต้องไปเช็คว่าไมโครเวฟที่หนูใช้แต่บางรุ่นเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยไม่กี่ตอนทำงานตลอดเวลาหรือเปล่าบางทีไม่กี่ตอนทำงานเป็นพาวส์คืออาจจะทำงานสัก10 วิแล้วหยุดไปสัก5 วิแล้วก็ทำงานไปนะครับยังไงก็ลองช่วยเช็คตรงนี้ด้วยอาจารย์ช่วยลองสรุปขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อเสนอมีไหมครับถามครับก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับให้ผมขอจบการนำเสนอของครูแรกเลยนะครับขอบคุณผู้นำเสนอมากครับ